คำว่าปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมจะเป็นที่ติดปากและเรียกหาในขณะนี้งานยุติธรรมนั้นเป็นงานใหญ่กว้างขวางและก็เป็นงานที่สำคัญมากเป็นบ่อเกิดหรือต้นตอของปัญหาอื่นๆอีกหลายปัญหาไม่ว่าจะเป็นปัญหาในทางการเมืองเศรษฐกิจหรือสังคมก็ตามเพราะว่าไม่มีสิ่งใดอีกแล้วที่เป็นยอดปรารถนาของมนุษย์เท่ากับความเป็นธรรมและความเป็นธรรมในทางอรรถคดีน่าจะเป็นรูปธรรมที่สุดเราอาจจะไม่เดือดร้อนมากนะว่าผลสุดท้ายมันจะเป็นธรรมหรือไม่แต่เราเดือดร้อนถ้าหากว่ามันยุติลงด้วยความรู้สึกว่ายังค้างคาใจไม่เป็นธรรมอยู่คำพูดของเราจึงเรียกว่ายุติธรรมคือขอยุติอย่างเป็นธรรมคำว่าอย่างเป็นธรรมก็คือการสร้างความพึงพอใจให้เกิดขึ้นการสร้างความยอมรับให้เกิดขึ้นเมื่อใดก็ตามที่สังคมรู้สึกว่าไม่พอใจในผลที่ยุติเมื่อใดก็ตามที่สังคมรู้สึกว่าไม่อาจจะรับได้กับสิ่งที่ประกาศว่ายุติเมื่อนั้นก็จะนำไปสู่ปัญหาร้าวฉานอื่นๆในสังคมแต่ความจริงเราต้องการจะเจอวิญญาณแก่ก็อยู่ที่จะเลือกทำอะไรเติมลงไปเพราะถ้าเราเติมคำว่าเกลียดมันก็ได้ประโยชน์ก็จะเกียรติเกิดระดับความเป็นธรรมหาวิธีก็อยู่ที่ว่าเราจะเฟลคือเติมอะไรลงไปในช่องว่างนั้นในส่วนที่เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมนั้นสิ่งที่จำเป็นต้องเติมลงไปก็คือการสร้างความรู้สึกดีๆให้เกิดขึ้นสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นไม่ยอมรับในเรื่องหลังเราจึงได้ยินที่ผู้คนออกมาให้สัมภาษณ์อุทานหรือบริพารอยู่ในเรื่องว่าไม่ยอมรับคำพิพากษาไม่ยอมรับคำวินิจฉั